อลม่านหัวใจแย่บดิตจ,จอมป่วนตอนที่สองเฟิงเฉินจิ้นได้มาตามหาหวนซีนางได้หลบออกไปทางหลังล้านของเท่าแกา่เฉาเท่าแก่เฉาได้ขอร้องคุณชายเฟิงแต่ว่าคุณชายเฟิงไม่ได้เอาความหวนซีได้มาพบกับอ,อเรอเซียนเขาได้พานางมาที่โกดังสินค้าของเขานางถามว่าแท้จริงเขาเป็นพ่อค้าหรือบัณฑิตกันแน่แต่ว่าเขาก็ตอบว่า เขาเป็นทั้งบัณฑิตและก็พ่อค้าเขาได้แนะนำงานให้ค่าแรงสองอ,อีแปะนางรีบรับป่าทันทีโดยไม่สนใจว่างานนั้นคืออะไรตัดมาที่หอสมุดมู่หลานเท่าแก่เฉาคุยกับคุณชายเฟิงเขาได้บรรยายถึงความเก่งกาของหวนซีเท่าแก่บอกว่าหวนซีนั้นเป็นคนที่มีหลักการไม่ยอมทำเรื่องที่ผิดแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่านางจะร้อนเงินจริงๆแล้วคุณชายเฟิงก็พบกับอีเลอเซียน วิลเลเซียนบอกว่าเขาจะช่วยคุณชายเฟิงตามหาหวนซีและยังบอกอีกว่าสิ่งนี้เป็นเพียงความปรารถนาดีของเขาเท่านั้นคุณชายเฟิงจึงตอบรับความช่วยเหลือของเขาเมื่อถึงตอนกลางคืนหวนซีได้นําของบางอย่ญญางไปให้คุณชายเฟิงแล้วสักพักก็มีทหารมาตามจับพวกเขาเพราะว่าสิ่งที่หวนซีนํามานั้นคือหนังสือต้องห้ามพวกทหารได้ตามพวกเขาไปแท้จริงแล้วเป็นแผนการของสภาบัณฑิต ที่จะเล่นงานคุณชายเฟิงกับหวนซีแต่ด้วยไหวพริบของพวกเขาก็สามารถหลบพุทธหานมาได้หลังจากหลบมาได้แล้วคุณชายเฟิงได้คุยกับหวนซีว่าอยากให้นางกลับไปสอบเพื่อเป็นบัณฑิตหวนซีจึงบอกว่าถ้าอยากให้ทำงานก็จ่ายมาสองอีแปคุณชายเฟิงจึงบอกต่ออีกว่าในตอนที่เขานั้นถูกนานเขียนตัวอักษรเพื่อแกล้งในตอนสอบนั้น เขาได้รับรู้ถึงความหมายในยักษ์สำคัญกล่าวคือเขานั้นไม่อดทนและตัดพ้อว่าตัวของนางยากจนทำให้ไม่มีโอกาสไล่ตามความฝันดังนั้นคุณชายเฟิงจึงชวนเหวินซีไปสอบรอบที่สองนางจึงบอกว่าถ้าอยากจะช่วยจริงๆแล้วควรที่จะให้อาชีพแต่ว่านางนั้นไม่ได้ฝันอะไรใหญ่โตหวังเพียงผลประโยชน์ตรงหน้าเท่านั้นคนไร้วิสัยทัศน์เช่นนี้ คุณชายอย่าได้สนใจเลยการสอบนั้นข้าไม่ไปเข้าร่วมแน่ๆวันรุ่งขึ้นคุณชายเฟิงมาที่สำนักอินช่างและได้เจอกับสภาบัณฑิตพวกเขาได้เข้ามาหาเรื่องคุณชายเฟิงและบอกอีกว่าคนจนกับคนรวยนั้นมีความแตกต่างกันไม่ควรอยู่ร่วมกันคุณชายเฟิงอยู่ฝ่ายไหนกันแน่จากนั้นคุณชายเฟิงก็บอกว่าคนพวกนี้ทุจริตการสอบตั้งแต่เข้ามามันไม่ไร้ยังไอายไปหน่อยหรอตัวของเขา ควรทาเป็นแบบอย่างคุณชายหานจึงบอกว่าข้าชื่นชมที่เจ้ากล้าพูดกล้าทําแต่ว่าสํานักอินช่างไม่ใช่ที่ที่เจ้าจะทำอะไรได้ดั่งใจคุณชายเฟิงจึงตอบกลับว่าสํานักอินช่างก็ไม่ใช่ที่ที่เจ้าจะทําอะไรได้ตามเพลจเหมือนกันแล้วคุณชายเฟิงก็จากไปหวนซีได้มาหาเท่าแก่เฉาถามว่ามีงานที่ได้เงินถึงแปดร้อยอิแปหรือเปล่าเท่าแก่เฉาบอกว่ามันก็มีอยู่แต่ว่าเป็นการเข้าไปสอบแทนเท่าแก่เฉา พยายามหวานล้อมนางจนสุดท้ายนางก็ยอมรับงานนี้วันสมัครสอบรอบที่สองเริ่มขึ้นหวนซีได้เข้ามาสอบในครั้งนี้ด้วยผู้คุมสอบในครั้งนี้คืออาจารย์ใหญ่และมหาบดิติงอาจารย์ใหญ่กล่าวว่าผู้ใดมาสอบแทนบ้างถ้าสาภาพมาตอนนี้จะลงโทษสถานเบาแล้วคุณชายเฟิงก็ลุกขึ้นพร้อมบอกว่านี่คือจดหมายแนะนำแท้จริงแล้วจดหมายแนะนำนี้ ได้มาจากอาจารย์ใหญ่คนที่เขาแนะนําก็คือหวนซีนางกลัวว่าความจะแตกแต่ว่าคุณชายเฟิงก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นอาจารย์ใหญ่ได้ถามมหาบดิติงว่าควรทําอย่างไรสุดท้ายได้ข้อสรุปว่าแม้ไม่ได้สอบรอบแรกแต่ว่าเนื่องจากมีจดหมายแนะนําจึงอนุญาตให้สอบรอบสองได้เลยจากนั้นการสอบก็เริ่มขึ้นหวนซีนะั้นไม่อยากจะสอบแต่ว่าคุณชายเฟิงบอกว่าถ้าเจ้าทําข้อสอบไม่ดี นั้นก็แปลว่าจงใจหลอกลวงจะโดนโลงโทษจนสุดท้ายนางจำใจต้องทำข้อสอบเมื่อหมดเวลาทุกคนก็ได้ส่งกระดาษคำตอบอาจารย์คุมสอบบอกให้ทุกคนไปที่หอหมิงหลุนเพื่อให้อาจารย์หวังสัมภาษณ์คุณชายเฟิงเข้าสัมภาษณ์กับอาจารย์หวังอาจารย์หวังบอกว่าความรู้ของเขาเน่มีมากจะแนะนำให้เข้ารับราชการแต่ว่าคุณชายเฟิงได้ปฏิเสธ และบอกว่าความรู้ของเขายังไม่มากนักอยากจะศึกษาความรู้ให้มากกว่านี้ก่อนจากนั้นก็ถึงคิวของเหวินซีนางได้เข้าไปสัมภาษณ์กับอาจารย์หวังอาจารย์หวังรู้สึกคุ้นหน้าของนางไปอย่างมากและก็ได้ถามถึงชื่อแท้นางตอบว่าแท้เหวินจากนั้นอาจารย์ติงก็บอกว่าเจ้าเนื้อสอบผ่านเข้ารอบแล้วแต่ว่านางกลับบอกว่าได้ทำผิดไปแล้วเพราะว่านางได้อันดับสุดท้ายจึงละอายใจต่อความเมตตาของอาจารย์แต่ว่าอาจารย์หวัง กับบอกว่าเขาน่ได้คาดหวังในตัวนางมากอย่าทําให้เขาต้องผิดหวังล่ะหวนซีได้ไปหาเท่าแก่เฉาพร้อมต่อว่าเขาแต่เท่าแก่เฉาบอกว่านี่เป็นความใฝ่ฝันของทุกคนเลยนะและยังบอกอีกว่าถ้าท่านได้เป็นบัณฑิตค่าตัวท่านต้องมีมูลค่าขึ้นไปอีกสิบเท่านางจึงคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องห่วงค่ายาของหวนปิดแล้วตอนกลางดึกนางได้เขียนนิยายลักต่อนางได้จินตนาการว่าตนเองเป็นนางเอก ส่วนพระเอกก็คือพี่ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือนางไว้แล้วก็มีไวายร้ายมาก่อกวนแต่ว่าไม่สามารถสู้กับเขาได้ส่วนขอทานขาเป๋ในเรื่องก็คือคุณชายเฟิงนานได้แต่งนิยายจนเสร็จหลังจากนั้นก็ได้แต่งตัวเป็นบัณฑิตแล้วก็เข้าไปในสำนักอิ่นช่างในระหว่างทางได้เจอกับคุณชายเฟิงเขาได้บอกกับนางว่านางเหมือนกับผู้หญิงมากกว่า เพราะว่าดูไม่ค่อยมีแรงสักเท่าไหร่แต่แล้วนางก็ได้งอนแล้วก็เดินจากไปเมื่อถึงหน้าสำนักอาจารย์ใหญ่ได้มาต้อนรับอยู่หน้าสำนักแล้วและเมื่อหวนซีเข้ามาในสำนักก็ได้พบกับความแบ่งแยกฐานะภายในมากมายมีบัณฑิตคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าเจ้ามาพักกับข้าเถอะแต่ว่านางกลับบอกว่ามีสหายบัณฑิตอยู่แล้วแล้วนางก็ได้เดินสำรวจภายในสำนักทุกคนได้มาเจอกับพวกรุ่นพี่สภาบัณฑิตและพบว่า อวี่เลือเซียนก็เป็นหนึ่งในนั้นคุณชายหานได้เข้ามาพูดคุยว่าอยู่ในที่นี้ต้องทำตามกฎพร้อมบอกว่าหลังจากนี้จะมีการแบ่งห้องพักห้องหนึ่งพักได้สามคนเหวนซีถูกจัดให้นอนห้องเดียวกับเหลยอ,อา้าวเหลยอ้าวคือคนที่ซ้ำชั้นมาแล้ว3มปีโง่มากแต่ว่าเตะต่อยเก่งไม่มีใครอยากจะคบด้วยเนื่องจากเป็นคนอารมณ์ร้อนผู้จัดห้องบอกว่าเลยอ้าวปกติ ไม่ค่อยเป็นคนที่อยู่ห้องดังนั้นส่วนใหญ่เจ้าอาจจะได้อยู่คนเดียวหวนีนั่นดีใจไปอย่างมากเพราะนางไม่อยากอยู่ร่วมห้องกับผู้ชายเมื่อเข้ามาในห้องพบกับเสาไม้ที่มีรอยหมัดของใครบางคนอยู่คนคนนั้นต้องมีวรยุทธ์สูงแน่ๆในใจนางก็รู้สึกกังวลนอกจากนี้ภายในห้องยังมีแต่เหล้ากับเสื้อผ้าที่ไม่ได้ซักในไปหมดในใจนางก็คิดว่าถึงจะสกระปรกไปหน่อย แต่ว่าถ้าทำความสะอาดก็คงหน้าอยู่ตัดมาที่สภาบัณฑิตแท้จริงแล้วที่เหวนซีอยู่ห้องเดียวกับเหลยอ้าวนั้นก็เป็นแผนของคุณชายหานแล้วคุณชายเฟิงก็เดินผ่านมาสภาบัณฑิตจึงบอกกับเขาว่าได้จัดที่อยู่ไว้ให้แล้วเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเขาแต่คุณชายเฟิงไม่รับข้อเสนอนี้และบอกว่าเขาจะพักอยู่ที่ห้องธรรมดาโดยห้องที่ว่าอยู่นั้นก็คือห้องของหวซนซีนเอง แล้วก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่2ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่แอดมินด้วยนะครับและแอดมินขอฝากช่องใหม่ด้วยเป็นช่องเล่าเรื่องหลอนหนังผีซีรีส์สยองขวัญยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจก็ฝากไปกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ